พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประกอบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพุทธมหาธาตุ
มิชเชสทาวน์คอร์กไอแลนด์เหมือนเดิมเหมือนเดิมผู้พูดก็เหมือนเดิมปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมนั่งก็นั่งอยู่ที่เดิมนั่งอยู่ในห้องห้องเย็นห้องใต้ดินก็เลยปุ้มปุ้ยหน่อยมันเย็นความจริงบรรยากาศข้างนอกก็ยังพอได้นะวันนี้12องศาเนี่ยขณะพูดอยู่เนี่ยขณะพูดอยู่นี่12องศาถือว่าต่ำสุดละต่ำสุดเพราะว่าที่นี่ตอนเป็นตอนกลางคืนนะ4 ทุ่มสี่ทุ่ม49สี่ทุ่ม49 นาทีแต่ที่เมืองไทยยังไม่สว่างมั้งเนี่ยตี4:49เนี่ยยังไม่สว่างเพราะว่าที่นี่เนี่ยสว่างตีห้ากว่าเนี่ยก็สว่างแล้วพระอาทิตย์ขึ้นนะอาทิตย์ขึ้นตีสี่นี่ก็เริ่มจะสว่างแล้วข้างนอกนี่เริ่มจะสว่างเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นละตีห้ากว่าแต่เอามาถึงตีห้ากว่าๆนี่หมายถึงที่ที่นี่ ที่นี่อ้าวตอนนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ธีรศักดิ์ตวงจากวัดสังฆประทีปสังฆประทีปนะเวลประเทศอังกฤษโอสาธุนะโอ้ยกมือสาธุมาแล้วสาธุโมทนาครับผมเป็นท่านแรกเข้ามาในรายการวันนี้รายการของเรานี่ก็ออก2สถานีนะวิทยุนะวิทยุที่วัดพระธาตุกับวัดฝายหินที่วัดพระธาตุก็ดึกหน่อยตอน5 ทุ่มนู่นกลางคืนนู่นกลางคืน5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ว่าที่วัดฝายหินเดี๋ยวก็ออกแล้วเนี่ย8 โมงถึง9 โมงออกตอนเช้านี่นะ8 โมงถึง9 โมงสำหรับเนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้ขึ้นสูตรใหม่เป็นจูละสุญญตสูตรแล้วก็ขึ้นวรรคใหม่ด้วยเป็นสุญญตวรรคหมวดที่ว่าด้วยสุญญตายังอยู่ในอุปริปันนาตพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะมัชฌิมนิกายสุดท้ายละใกล้จะจบละใกล้จะจบละมัชฌิมนิกายเนี่ยปัณณาสสุดท้ายปัณณาสที่3นะอุปริปัณณาสปัณณาสเบื้องบนเสร็จแล้วก็มัชฌิมนิกายพระสูตรเล่มที่14นะเล่มที่14หน้าที่เท่าไหร่วันนี้215หน้าที่215นะ
และข้อที่เท่าไหร่อ่ะข้อที่176นี่ฮะข้อที่176หน้า215ข้อที่176นะว่าด้วยสุญญตาสูตรเล็กจูลสุญญตาสูตรพูดถึงเรื่องความศูนย์เนี่ยก็อย่าได้ไปปนกับศูนย์ของศาสนาพราหมณ์นะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาหมายถึงตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรมีแต่ชาตินี้เท่านั้นชาติหน้าไม่มีแล้วชาติหน้าไม่มีอันนั้นตายแล้วศูนย์อะไรผลกรรมอะไรก็ศูนย์ไม่มีคุณงามความดีทั้งหลายนี่ทำไปเถอะไม่มีตายแล้วก็ไม่มีอะไรศูนย์ไม่ไปเกิดอีกอ่ะนั่นอ่ะไปโน่นเลยแต่สุญญตะของพระพุทธศาสนาเรานี่สุญญโตโลเกอโมกอาอาอะไรโมคะโมคราชอะอเวกขัตสุโมคราชสัทธาสโตเนี่ยอันนี้ต่างจากต่างจากศูนย์ของตายแล้วศูนย์ของมิจฉาทิฏฐิของพราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์ที่ว่าอะไรอะไรก็ศูนย์หมดอ่ะไม่มีบุญบาปอะไรต่างๆในชาติหน้าไม่มีมีแค่ชาตินี้เท่านั้นนั้นใครจะอยากจะกินจะทำจะอะไรก็ทำไปนะไม่มีอะไรไม่ไปตามไปในชาติหน้าแล้วงั้นนี่จะต่างกันกับสุญญตาของเราสุญญตาของเรานี่จะหมายถึงนิพพานังปรมังสุญญังหมายถึงนิพพานนู่นที่ว่ามันจะศูนย์นะแต่ว่ามันศูนย์ในที่นี้มันหมายถึงว่ากิเลสสังโยชน์ทั้งหลายนี่นะมันจะหมดไปไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอันนี้มันศูนย์กิเลสศูนย์กิเลสแต่ชาติหน้ายังไม่ศูนย์ชาติหน้ายังไม่ศูนย์ตายแล้วนี่ก็ไปเกิดอีกในชาติหน้ายกเว้นที่ว่ามันไม่เกิดอีกไม่มีอีกอ่ะก็คือนิพพานบรรลุแล้วบรรลุนิพพานนะเสร็จแล้วก็ไม่มีแน่ละศูนย์ละชาติหน้านี่ศูนย์นะไม่มีไม่เกิดอ่ะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเรียกว่าศูนย์เพราะหมดกิเลสศูนย์กิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าอนัตตานั่นเองอนัตตานี่ความหมายของคำว่าศูนย์ในพระพุทธศาสนามันไม่มีอะไรมันเป็นศูนย์มันไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตานี่คือความหมายของศูนย์ในพระพุทธศาสนาเอาแล้วมาดูเรื่องราวเลยทีนี้เรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวกับสุญญตานี่พระพุทธเจ้าว่าไว้ยังไงบ้างรายละเอียดนะในพระสูตรนี่ถือว่าเป็นรายละเอียดเลยที่เราไปเอาไปศึกเอาไปอ่านตามหนังสือต่างๆเนี่ยนะมันยังไม่ใช่รายละเอียดมันเป็นเพียงเอาเนื้อหาไปจากนี้เท่านั้นแต่รายละเอียดมันจะอยู่ในพระไตรปิฎกนี้นะอ้าวคราวนี้ก็มาดูข้อ176กันเลย
เอวังอานันทนาเมนะเหมือนเดิมขึ้นต้นก็นนต้องพระอานนท์นะเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุดตังมยาสุตังทีนี้ถ้าในสวดมนต์ทั้งหลายเราก็จะเอาคำว่าสุตังเนี่ยกับมยานี่เป็นเมนะแล้วก็เอวังเอวัมเมสุตังนี่นะสั้นๆแค่นี้แต่ว่ามันจะหมายถึงพระอานนท์เพราะว่าเมตัวนั้นเนี่ยอันข้าพเจ้าเลยนะเท่ากับมายาเนี่ยถ้าเต็มครึ่งคาถาครึ่งคาถานะเอวังอานันทนาเมนะ8คำอิมังสุดตังมายาสุตังสุดตังนี่คือพระสูตรนะสูตรนี้มาสุดตังว่าสูตรนี้แต่ถ้าสุตังนี่แปลว่าฟังแล้วสุแปลว่าฟังอันนี้ตังหรือตะเนี่ยแปลว่าแล้วตะปัจจัยตะปัจจัยแปลว่าแล้วก็สุตังข้าพเจ้าได้ฟังแล้วข้าพเจ้าได้ฟังแล้วเอวังอย่างนี้จำไว้ครึ่งคาถาปัทยาวัดนี่นะมือสองบาทบางทีก็เอาลงไปก็ได้เอวะมานันทนาเมนะอย่างนี้นะเหมือนเอวะเมมันเอวัมเมสุตังเนี่ยเอาอังลงไปถ้าไม่เอาลงไปก็เอวังอานันนี่มันฟังชัดเจนกว่าเอวะมานันนี่เอวะมานันเนี่ยนะเอาอังเป็นมะเอวะมานันมันฟังไม่ออกว่าเอ๊ะมันอะไรเอวะมานันทนาเมนะสู้เอวังไม่ได้ไม่ต้องเอาลงไปเอวังอานันทนาเมนะพี่เนติมาแล้ว สาธุสาธุพี่เนติเข้ามาแล้วเอฟซีตัวจริงพระครูอภิวัตวิกรมบรรยงอ๋อท่านพระครูพระครูบรรยงท่านพระครูอภิวัตวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่ออำเภอโหวันนี้มากันแต่เช้าเลยเนี่ยตื่นกันมาตั้งแต่ตี 4แล้วมั้งเนี่ยอันนี้จะตี 5แล้วอ้าวตี 5แล้วเนี่ยว่าไปว่ามาตี 5แล้วตี 5 1 นาทีแล้วที่นี่5 ทุ่ม5 ทุ่ม1 นาทีโอ้ขอบคุณมากนะครับท่านพระครูพี่เนติบอกว่ากราบนมัสการครับอาจารย์ขอถวายความเคารพตอนเช้าของไทยครับขณะนี้เวลาตี 5 2 นาทีครับรายงานมาแล้วอาจารย์อันกายอาจารย์กายวัดพุทธวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ UK แล้วยังไม่นอนยังไม่นอนนอนนอนตี 2 ตี 3นี่โอ้สบายดีนะครับท่านพระครูท่านอาจารย์อาจารย์กายเนี่ยลืมชื่อเดิมเนี่ยลืมชื่อจริงฉายาก็ธรรมะสีโลสักอย่างหนึ่งไม่จำเลยเท่าแก่มาแล้วขออภัยขออภัยเขียนมาหน่อยก็ดีเนอะชื่อจริงชื่อจริงฉายาหานณรงค์นี่เป็นนามสกุลหานณรงค์โอ้สาธุสาธุเมื่อกี้นี่จิตตะวงจันทีรศักดิ์จิตตะวง
วัดสังฆประทีปอันนี้วัดพระสิงห์ยูเคอยู่ใกล้ใกล้ลิเวอร์พูลอยู่ในเขตลันคอนแล้วก็ฮอนตันนะอำเภอฮอนตันจังหวัดเชสเซียวัดไฟหินวัดไฟหินเข้ามาท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจ สวัสดีตอนเช้าเนี่ยตัวนี้ที่นี่ตอนกลางคืน รายงานมาเรียบร้อยแล้วความร้อนเห็นว่าตอนนี้ฝนตก2-3 วันมานี้ฝนตกก็คงเย็นลงบ้างละในเมืองไทยแต่ก็ต้องระวังมีลมแรงมีลมแรงด้วยทางลิเวอร์พูลทางอะไรแล้ววัดพระสิงห์ยูเคเป็นยังไงเนาะบรรยากาศของไอแลนด์นี่ก็12องศาสูงสุดก็แค่16สูงสุด16องศาแมวโอแมวเดี๋ยวมาเลยเนี่ยไมโยอินทนูไฟโอ้ยมเหมียวยมเหมียวยมเหมียวอินทนูไฟสาธุจากไอแลนด์เหนือจากไอแลนด์เหนือนี่อยู่ไอแลนด์ด้วยกันนี่สบายดีเนาะคุณแม่สบายดีเนาะนะน้องชายน้องสาวคงสบายกันดีไม่ได้ทักมานานแล้วนี่กราบนมัสการเจ้าข้านะยมยิวยมยิวอยู่ไอแลนด์เหนืออาจารย์ท่านกายหานรงค์บอกว่าที่ลันคอนวันนี้14องศาครับแดดดีมากครับหลวงพ่อโอ้สาธุครับสาธุ14องศาโอ้สูงสูงกว่าไอแลนด์หน่อยไอแลนด์12ต่ำสุดละไอแลนด์เหนือนี่น่าจะสูงนะไอแลนด์เหนือนี่นะยมมิวยมมิวบอกมาหน่อยไอแลนด์เหนือวันก่อนสังฆประทีปก็บอกมาสังฆประทีปก็ใกล้เคียงกันกับคอกนี่แหละอยู่กันตรงกันข้ามนี่ไม่ไกลแต่ไอแลนด์เหนือนี่ไกลหน่อยเนอะไอแลนด์เหนือนี่ขึ้นไปไกลอยู่5 ชั่วโมงไอแลนด์เหนือนี่5 ชั่วโมงโอ้สาธุขอบคุณมากครับเอาละทีนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระกันละทำไมเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ทุกคนสบายดีค่ะโอ้สาธุทุกคนสบายดีไอแลนด์เหนือก็ข้ามเรือไปที่ท่านกายใกล้แค่2 ชั่วโมงข้ามเรือที่ลิเวอร์พูลทำเรือที่ลิเวอร์พูลไปวัดพระสิงห์เนอะเดือนหน้าโยมหมิวไปวัดพระสิงห์เนอะเดือนหน้าวันที่23จะมีงานวางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์แล้วก็ฉลองวัดด้วยครบ11 ปีแล้วไปบวชชีพราหมณ์ก็ได้เนอะบวชชีพราหมณ์แล้วก็กินเจโยมหมิวชอบกินเจพระครูสุพัฒนเขตสุวัฒน์สารเนื้อสุวัฒโนสุวัฒน์สารสุวัฒโน
ธรรมครูสุวัฒนเขตโอ้สาธุสาธุขอบคุณมากเออโอ้อยู่วัดไหนเนาะนี่เนาะเออเดี๋ยวก่อนต้องเขียนไว้หน่อยก่อนเดี๋ยวดูโปรไฟล์อืมสุพัฒนเขตอืมสุวัฒนเขตโอ้สาธุสาธุโบตันโจนมาแล้วโบตันโจนเออคุณโยมโบตันจากแถวแถววัดพระสิงห์เหมือนกันเนอะในลิเวอร์พูลเออมาอืมอืมโจนโจนนี่ไม่เออไม่ใช่โจรจี้ปล้นขโมยนะอันนี้เป็นนามสกุลเออเป็นนามสกุลอืมเป็นยังไงเนาะนี่แถวลิเวอร์พูลลอนคอนสาธุสาธุอืมนะอ้อมามากแล้วมามากแล้วเออมามากแล้วเออสาธุสาธุอืมท่านพระครูสุพัฒนาเขตโอ้วันนี้เนี่ยญาติโยมเก่าๆเข้ามากันเยอะละอืม FC เดิม FC เก่าๆสาธุสาธุโยมเหมียวบอกว่าตอนนี้หลวงพ่ออยู่ที่วัดพระสิงห์ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุนี่แหละไอแลนด์ใต้เนี่ยมิเชสทาวคือจะไปพระวัดจะไปวัดพระสิงห์เดือนหน้าวัดพระสิงห์จะมีงานเดือนหน้าวันที่23นะวันที่23ไปร่วมงานวางศิลาฤกษ์ฐานพระเจดีย์เออที่วัดพระสิงห์นะเออ เดินทางประมาณวันที่16นะประมาณวันที่16ไปอืมวัดพระสิงห์ยูเคอืมตอนนี้อยู่วัดพุทธมหาธาตุอืมอ่าขอบคุณมากขอบคุณมากพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทของมิคาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกเล่นอืมออกจากฌานสมาบัติในตอนกลางวันปฏิบัติเข้าฌานสมาบัติตอนเย็นก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าที่วัดบุพารามที่นางวิสาขาสร้างปราสาทเหล็กโลหะปราสาทนะยมิวโลหะปราสาททิศตะวันออกของวัดเชตวันในเมืองสาวัตถีนู่นผมก็เคยไปอยู่มาที่วัดไทยสาวัตถีนั่นน่ะใกล้วัดเจตวันนั่นน่ะประมาณ6 ปีไปอยู่ที่นั่น6 ปีอืม วัดบุพารามแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วจมน้ำไปหมดมันอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีอืมจมน้ำไปหมดเลยปราสาทมันหลังใหญ่อ่ะเก็บไว้ไม่ทันนะน้ำเซาะเข้ามาเซาะเข้ามาไปหมดเลยทั้งวัดจมไปหมดเลย
แม่น้ำใหญ่แม่น้ำมัจจิรวดีกราบทูลพระพุทธองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของเจ้าสักยะชื่อนครกะชื่อนครกะแคว้นสักกะณที่นั้นพระองค์ได้สดับข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคซึ่งตรัสกับข้าพระองค์เนี่ยว่าอานนท์บัดนี้เราอยู่ด้วยสุญญตาวิหารและธรรมนะสุญญตาวิหารธรรมคืออยู่ด้วยธรรมที่อยู่ด้วยความว่างเปล่าอยู่ด้วยความว่างเปล่าทูลถามว่าถ้าพระองค์เนี่ยได้สดับมาดีแล้วใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วถูกต้องไหมพระพุทธเจ้าค่ะถูกต้องไหมที่ว่าสุญญตาวิหารธรรมเนี่ยพระองค์ได้สดับมาถูกต้องไหมถามพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าโอ้ถูกต้องถูกต้องอานนท์จำมาถูกต้องแล้วไม่ผิดพวกเราเนี่ยอยู่อย่างด้วยสุญญตาธรรมสุญญตาวิหารธรรมด้วยความว่างเปล่าอยู่ด้วยความว่างเปล่าเพราะว่าหลังจากบรรลุแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้พระอานนท์ยังไม่บรรลุนะพระอานนท์ยังไม่บรรลุพระอานนท์ได้แค่โสดาบันพระอานนท์ได้แค่โสดาบันแต่พระพุทธองค์แจ็กกี้โอ้สาธุสาธุโยมแจ็กกี้มาแล้วเมืองคุณโยมแจ็กกี้นะเมืองคอนคอนอะไรเมืองคอนแคนขอนแก่นสาธุสาธุมาจากขอนแก่นแจ็กกี้เมืองขอนแก่นโอ้โมทนาครับโมทนาเนอโยมโอ้โยมแจ็กกี้เมืองขอนแก่นแต่ว่าตัวอยู่อังกฤษพอนึกได้พอนึกได้แถวลิเวอร์พูลแถวลิเวอร์พูลโยมแจ็กกี้เมืองขอนแก่นอยู่แถวลิเวอร์พูลสาธุสาธุเอาวันนี้ FC พระ FC เข้ามากันเยอะแล้วก่อนเดี๋ยวจะหมดเวลาโยมแจ็กกี้เมืองขอนแก่นโยมแจ็กกี้เมืองขอนแก่นแจ็กกี้เมืองขอนแก่นสาธุสาธุสบายดีเนาะถูกแล้วถูกแล้วผู้โรงตัดว่าเธอเข้าใจถูกแล้วเราอยู่ด้วยสุญญตาธรรมวิหารธรรมโดยมากเปรียบเหมือนปราสาทของมิคาลมาตาหลังนี้ว่างั้นนะว่างจากโคม้าและลาว่างจากทองและเงินว่างจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือภิกษุสงฆ์เท่านั้นว่างั้นนะภิกษุอยู่เต็มวัดแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจความสำคัญว่าบ้านไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะความสำคัญว่าป่าไม่ว่าจะอยู่ในวัดเนี่ยสำคัญว่าป่านะไม่มีคนไม่มีช้างม้าวัวควายอะไรต่างๆ
สตรีบุรุษแล้วก็เงินทองสิ่งของทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆไม่มีทั้งนั้นนี่ว่างนี่ว่างอย่างนี้ว่างคือว่างอย่างนี้สำคัญว่าโอ้เนี่ยมันคือป่านะสุญญตาวิหารธรรมนี่ก็จะหมายถึงการอยู่ด้วยสุญญตาผลอรสมาบัติโอ้มันอยู่ด้วยกันอย่างเหมือนพระอานนท์เมื่อกี้นี่เข้าไปหลีกเล่นเข้าสมาบัติ8ถึงนิโรธสมาบัติถึงนิโรธสมาบัติแล้วก็ถอยมาถอยเข้าถอยออกถอยจากสมาบัติ8มาปฐมฌานที่1เริ่มไปใหม่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอากาสานัญจายตนะมีอากาศว่างเปล่าวิญญาณัญจายตนะวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดอากินจัญญายตนะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรอากินจัญญาแล้วก็สุดท้ายเนวสัญญานาสัญญายตนะข้อที่8นี่คืออยู่ด้วยวิหารธรรมคืออยู่เข้าฌานสมาบัติถึงนิโรธสมาบัตินู่นเลยไม่ยึดติดอะไรไม่ยึดมั่นถือมันไม่ยึดติดอะไรเนวสัญญาณสัญญาจตนะก็คือว่าเห็นก็มันก็มีเห็นมีอยู่ได้ยินเสียงอะไรต่างๆนี่ได้ยินแต่ว่าไม่ไปยึดถือไม่ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราละเป็นอนัตตานี่เขาเรียกว่าเนี่ยเห็นอย่างนี้เป็นอนัตตาเป็นศูนย์ในความหมายทางธรรมะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าป่านี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าบ้านไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่ามนุษย์มีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่าอย่างเดียวก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นป่านะมันเป็นที่ว่างเปล่านะไม่มีใครไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สมบัติสิ่งของอะไรทั้งนั้นไม่ยึดติดยึดมั่นสิ่งเหล่านี้แม้ว่าปราสาทนี่จะเป็นปราสาทเหล็กก็ตามแต่ว่าเราไม่ไปยึดถือยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าแม้ว่ามันจะเป็นเหล็กแต่ว่าคิดว่าเป็นป่าเป็นป่าไม่ใช่ของเราเป็นของสาธารณะอย่างนี้เป็นต้นนะเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าไปสู่สุญญตาหรือความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือความหมายของที่ว่าว่างเปล่าสุญญตาความหมายของคำว่าสุญญตาคือสุญอย่างนี้Now, อันนี้มาข้อ177นะเมื่อกี้นี้เป็น176ตอนนี้เราจะมาพูดถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์ป่าใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือแผ่นดินเท่านั้นความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าแผ่นดินเปรียบเหมือนหนังโคท่านเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมมาแล้ว ท่านอารักษ์เจ้าคณะตำบลนาทรายอำเภอลีจังหวัดลำพูนเอ้ารายงานมาหน่อยรายงานมาหน่อยอำเภอลีนี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้
เห็นว่าลมฟ้าฝนมืดมนว่างั้นนะเมื่อวันก่อนเสียงฟ้าร้องครึ่มครึ่มค่ำค่ำเสียงฟ้าร้องหึมหึมค่ำค่ำทางอำเภอรีจังหวัดลำพูนอำเภอรีจังหวัดลำพูนนี่ขออภัยขออภัยนี่มาแล้วความง่วงยมมิวหลวงพ่อง่วงแล้วแล้วนะเหมือนหนังโคว่างนะที่เขาขึงดีแล้วด้วยเหล็กด้วยหลักตั้งร้อยนะเป็นของปราศจากรอยย่นแม้ชั้นใดหนังโคที่ขึงตึงๆนะเอาขึงวางหลักเอาหลักมาตีแล้วก็ขึงไปข้างๆเนี่ยตั้งร้อยเล่มมันก็ตึงไม่มีย่นไม่มีย่อไม่มีย่อไม่มีหย่อนไม่มีริ้วรอยอะไรเนี่ยไม่มีริ้วรอยอะไรเป็นของปัสจากริ้วรอยย่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจถึงความลุ่มลุ่มดอนดอนแห่งแผ่นดินนี้ซึ่งมีแม่น้ำมีลำธารเต็มไปด้วยตอหนามมีภูเขาและพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินสำคัญว่ามันเป็นแผ่นดินเท่านั้นนะลุ่มลุ่มดอนดอนภูเขาต้นไม้อะไรต่างๆมันจะไปสนใจว่าตรงนู้นสูงตรงนี้ต่ำมันเป็นแผ่นดินนะมันเป็นแผ่นดินเท่านั้นนะความสำคัญว่าแผ่นดินนั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าแผ่นดินภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าใจความสำคัญว่าแผ่นดินนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่ามนุษย์ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่ามีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่ามนุษย์คนโน้นคนนี้ไม่มีรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าป่าป่าก็เป็นความว่างเหมือนกันรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่เนี่ยมีอยู่นะหมายความว่าไงหมายคือว่าไอ้สิ่งที่มันไม่มีอย่างป่าที่เราว่ามันว่างมันอะไรเนี่ยความว่างมันมีอยู่เนี่ยคือมันว่างมันไม่มีอะไรเนี่ยมันมีคือมันไม่มีอะไรเนี่ยมันมีความว่างอยู่อย่างงี้นะอย่างงี้เป็นต้นจึงบอกว่าสิ่งที่ยังมีเนี่ยอยู่นี้เนี่ยก็มันมีอยู่มันมียังไงมันมีความว่างมันมีความไม่ใช่ของเรามันมีความสิ่งที่ว่างเปล่าจากการยึดถือยึดมั่นนี่นะอานนท์การก้าวสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้ว่านะต่อไปเป็นข้อ178ท่านเจ้าอธิการอารักษ์บอกว่าเช้านี้อากาศดีมากครับเย็นเย็นมีฝนนิดๆโอ้โหสาธุสาธุนิดๆหน่อยๆเมื่อวานมีการจัดงานทำบุญเปลี่ยนผ้าครองศีรษะหลวงปู่ครูบาวงครับโอ้หลวงปู่ครูบาวงวัดพระบาทห้วยต้มโอ้ผมก็เคยไปเนี่ยเปลี่ยนผ้าโอ้มีพิธีนะเปลี่ยนทำบุญวิธีทำบุญกันใหญ่เลยผ้าครองสรีระมันจะศีรษะขออภัยส
สรีระของหลวงปู่ครูบาวงเออในเมื่อวันก่อนก็เห็นครูบาขาวปีครูบาขาวปีวัดพระบาทผาหนามเออก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เออนะถ้าเราไปนี่จะถึงพระบาทผาหนามก่อนอืมแล้วก็วัดพระบาทห้วยต้มนี่อยู่เข้าไปข้างในอีกโอ้สาธุครับสาธุสาธุเออโมทนามีพิธีเปลี่ยนผ้าครองให้ครูบาทุกปีแล้วศพของครูบาก็ยังอยู่นะเป็นศพที่ไม่เน่าไม่เหม็นศพของครูบาเปลี่ยนผ้าครองให้ท่านทุกปีทุกปีนะเดี๋ยวกลับไปก็จะได้ไปนมัสการเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวไปเยี่ยมท่านอารักษ์ด้วยท่านเจ้าคณะตำบลไปเยี่ยมแล้วก็ไปกราบครูบาวงสาพัฒนาเอานี่ก็178อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าป่าไม่ใส่ใจความสำคัญว่าแผ่นดินไม่ใส่ใจอยู่เพียงอย่างเดียวคือความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะเท่านั้นนะคืออันนี้เป็นองค์ฌานที่5นะปัญจมะฌานนี่นะเป็นฌานของสมถกรรมฐานให้ท่านอรักษ์คือฌานที่5อากาศานัญจายตนะหมายถึงว่าโอ้อากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศนี่ไม่มีที่สิ้นสุดอากาศานัญจายตนะไม่สำคัญเรื่องป่าไม่สำคัญเรื่องแผ่นดินไม่สำคัญเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆแต่สำคัญอยู่อย่างเดียวว่าโอ้เนี่ยมันอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้อากาศสารนั่นใจนะเป็นองค์ฌานที่ห้าองค์ฌานที่หนึ่งของอรูปฌานอรูปฌานก็คือองค์ฌานที่หนึ่งอากาศที่สองวิญญาณนัญจายตนะที่สามอากินจัญญาที่สี่เนวสัญญานาสัญญาเนี่ยอย่างหลวงปู่ครูบาวงเนี่ยพระบาทห้วยต้ม เอ้าสำคัญอยู่อย่างเดียวคืออากาสานัญจายตนะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้โอ้อากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญของอากาสานัญจายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่าไม่มีความสำคัญว่าไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินมีอยู่เพียงความกระวนกระวายอาศัยความสำคัญว่าอากาศที่สิ้นสุดไม่ได้เท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นคือมันมีน่ะแต่ว่ามันไม่มีความสำคัญมันไม่มีความสำคัญด้วยอาการอย่างนี้เธอพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่เหมือนเดียวกันอานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาธรรมความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้นะต่อไปข้อ179อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจในความว่าแผ่นดินและอากาสานัญจายตนะเหมือนเมื่อกี้นะไม่ใส่ใจอีกละ
จิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะคือข้อต่อไปข้อที่6อรูปฌานนะรูปฌานข้อที่6อากาวิญญาณัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าวิญญาณนัญจายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินเป็นต้นก็มีความกระวนกระวาย อยู่อย่างเดียวคือสำคัญว่าโอ้วิญญาณเราเนี่ยหาที่สิ้นสุดไม่ได้ไม่รู้ไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหน วิญญาณนี่นะคือความรู้ในใจของเราเนี่ยไม่เห็นด้วยเป็นรูปเป็นนามธรรมด้วยนะก็ไม่มีมันจะไปสิ้นจุดที่ไหนเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะอาศัยความสำคัญมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะอย่างเดียวเนี่ยรู้ชัดความสำคัญเนี่ยว่าว่างจากความสำคัญว่าแผ่นดินเป็นต้นว่าป่าว่าแผ่นดินว่าคนว่ามนุษย์ว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีนะด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นนะเดี๋ยวก่อนหมดเวลาหรือยังเนี่ยโอ้เหลืออีก5นาทีท่านเจ้าอธิการเป็นท่านสุดท้ายแล้วนี่เป็นท่านสุดท้ายแล้วสาธุสาธุเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเอาอีกหน่อยนี่รู้ชัดที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่สิ่งนี้มีโยมหมิวโยมหมิวบอกว่าเมียวก็เพิ่งกลับจากเยอรมันโอ้ไปเยอรมันมาไม่เห็นบอกเลย ได้ไปร่วมงานกวนข้าวทิพย์และงานสงกรานต์ที่วัดพุทธปิยารามปิยารารามนะปิยารามของหลวงปู่ทองสิริมังคโลโอ้ของหลวงปู่ทองที่วัดนุ่นได้ไปเจอพระอาจารย์นาคจากวัดพลายชุมพลโอ้สาธุสาธุท่านได้มาร่วมงานแล้วด้วยค่ะและตุนิวเจอตู้นิวด้วยสาธุสาธุที่เคยไปอยู่ที่วัดพระสิงห์ท่านบอกว่ารู้จักกับหลวงพ่อด้วยค่ะโอ้รู้จักรู้จักสาธุสาธุตู้นิวนี่นะอ้าวโอ้ไปเยอรมันมานี่วัดหลวงปู่ทองเนาะวัดหลวงปู่ทองสิริมังคโลที่เยอรมันชื่อว่าอาจารย์นาควัดพลายชุมพลด้วยโอสาธุสาธุอ้าวพอดีเลยเนี่ยหมดเวลาพอดีหมดเวลาก็เราก็มาสรุปถึงข้อที่179เนี่ยนะคือสำคัญว่าอานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้อ้าวนะครับนี้ต่อไปข้อ180ข้ออื่นๆนั้นเดี๋ยวก็มาว่าต่ออีกเดี๋ยวมาว่าต่ออีกในวันต่อไปอันนี้ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับทุกๆท่านทั้งพระและญาติโยม FC ทั้งหลายที่เข้ามาทั้งในอังกฤษไอร์แลนด์ทั้งที่อยู่ใน
เชียงใหม่ลำพูนประเทศไทยนะทุกท่านนะทุกท่านเดี๋ยววันต่อไปก็ค่อยมาฟังต่อกันอีกนะสูตรนี้ยาวอยู่นะสูตรนี้ยาวแค่จูละนะนี่แค่จูละสูตรเล็กนะสุญญตาสูตรเล็กเดี๋ยวจะมีสูตรใหญ่อีกเดี๋ยวมีสุญญตาสูตรใหญ่อีกก็โมทนาขอบคุณกับทุกท่านในวันนี้จะต้องได้อำลาก่อนแล้ววันนี้นะ ขอบคุณทุกท่านนะยมหมิวบอกว่าสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่าสาธุสาธุเป็นท่านสุดท้ายเลยวันนี้ยมหมิวเข้ามาเป็นสุดท้ายในรายการวันนี้เข้าสู่เส้นชัยสาธุสาธุขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร